Morning Wolf อันสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เราค่ะคุณลิซ่าหนีห่าวอาจารย์เจตแล้วก็ต้าเจหาวินิฟังด้วยค่ะครับอ่ะคุณชวัตราน่าจะได้ยินแล้วนะว่าเราพูดถึงข่าวของเจ้ามาสคอตแพนด้ามันออกเสียงว่ายังไงชื่อมันชื่อมันเรียกว่ายังไงกันแน่ปิงตุนตุนค่ะถูกแล้วปิงตุนตุนขายดีจริงๆค่ะเมื่อวานนี้ดิฉันมีโอกาสไปร้านขายของที่ลึกแถวบ้านซึ่งจริงๆแถวบ้านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแอเรียที่ไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ว่าเมื่อวานที่ไปเนี่ยประมาณ4โมงเย็นคนยังยืนเข้าคิวอยู่เลยค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยเรียกว่าขายดีสุดๆเลยทีเดียวร้านที่อยู่ในเมืองในย่านหวังฉีจิ่งเนี่ยนะคะตามข่าวบอกว่าคนไปยืนต่อคิวตั้งแต่7โมงเช้าค่ะก็เรียกว่าคนแน่นแล้วก็ซื้อกันทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยทีเดียวคือออนไลน์เนี่ยคนก็ซื้อเยอะมากจะมีของที่ระลึกหลายอย่างค่ะนอกจากที่คุณลิซ่ากับอาจารย์เจตบอกทั้งในเรื่องของตุ๊กตามีแล้วก็จะมีเรื่องของเสื้อผ้าก็จะมีที่เป็นสัญลักษณ์ของปิงตุนตุนเนี่ยจริงปิงตุนตุนเขาไม่ได้มาคนตัวเดียวนะคะเขามากับเจ๋อหลงหลงด้วยแต่ว่าดูเหมือนว่าเจ๋อหลงหลงใช่ดูเหมือนกับว่าคนอาจจะพูดถึงปิงตุนตุนเยอะหน่อยที่อาจารย์เจตพูดถึงชุดที่เขาใส่เนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นชุดเกราะน้ำแข็งแต่เท่าที่ฉันผ่านมาเนี่ยคือเหมือนกับเขาเนี่ยตกลงไปในน้ำตาลเคลือบไม่แน่ใจว่าทักษะท่านยูฟันจะรู้จักแบบจีนเนาะที่เป็นแอปเปิ้ลอูรูไหมนะคะใช่ก็คือเป็นขนมที่เวลาถ้ามาที่ปักกิ่งหรือว่ามาในจีนในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะต้องรับประทานเป็นผลไม้อะไรก็ได้ที่เราจะเลือกผมก็เห็นแอปเปิ้ลใช่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่คนจีนก็จะนิยมรับประทานซันจานะคะเป็นลูกซันจาเพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวแล้วพอชุบลงไปในเคลือบลงไปในน้ำตาลแล้วเสียบไม้เนี่ยมันจะเปรี้ยวแล้วหวานพอดีแต่ว่าตอนนี้ดิฉันเห็นเยอะมากว่าสตรอเบอรี่ก็มีกีวีก็มีส้มก็มีอะไรก็มีก็คือประยุกต์หลายอย่างมากๆนั่นแหละค่ะก็คือเหมือนจะเจ้าปิงตุนตุนเนี่ยตกลงไปในน้ำตาลเคลือบก็หวานเลยทั้งหวานแล้วก็น่ารักเป็นสตอรี่ที่น่ารักเลยโอ้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ของที่ระลึกก็มีหลายอย่างถ้วยกาแฟเซตน้ำชามีพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ตอนนี้ต้องถือว่าคนจีนก็ค่อนข้างให้ความสนใจกับเรื่องของโอลิมปิกฤดูหนาวแต่ว่าก่อนที่เราจะไปโอลิมปิกฤดูหนาวขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์โควิดประเทศจีนตามปกติแล้วกันนะคะก็คือตอนนี้ในปักกิ่งแล้วก็เซินจิ้นเนี่ยก็ถือว่าสามารถควบคุมได้ในขณะที่เมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนไทยจะรู้จักกันดีก็คือที่มณฑลเฮหลงเปียงบางเมืองที่เรารู้จักกันก็เช่นฮาร์บินอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมืองที่ชื่อเคยเหอเนี่ยก็มีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ยืนยันแล้ว7รายโดยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นช่วงเดินทางจุดจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้มียืนยันละ7รายแล้วก็ล่าสุดทางใต้ของจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่คือเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆในจีนตอนนี้ก็ยังพบสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยจากเซินเจิ้นก็ลามไป9เมืองในมณฑลกวางตุ้งมีเขตกวางซีแล้วก็มีหูหนานโดยเฉพาะที่เมืองที่ชื่อไผ่เซอร์ของเขตกวางซีเนี่ยก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วพอสมควรผู้ติดเชื้อร้อยละ80เนี่ยเป็นคนที่เหมือนเป็นคลัสเตอร์ค่ะก็คืออยู่ในหมู่บ้านรวมกลุ่มยังใกล้ชิดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยที่กวางซีก็ต้องถือว่ากำลังเผชิญกับการท้าทายของโควิด-19 ก็แน่นอนว่าคณะรัฐมนตรีจีนก็ส่งคณะทำงานไปยังกวางซีซึ่งเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการที่จะต่อสู้กับโควิด-19 เพราะฉะนั้นตอนนี้โควิด-19 ในจีนยังไม่ได้เป็นศูนย์แต่ว่าสถานการณ์ในปักกิ่งซึ่งเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเนี้ยถือว่าสามารถควบคุมได้แล้วก็ทุกคนก็ออกมาใช้ชีวิตค่อนข้างปกติ
มาถึงเรื่องโอลิมปิกฤดูหนาวเนาะเมื่อวานนี้ดิฉันได้มีโอกาสคุยกับคุณบุญจันทร์กันเหลืองค่ะเป็นผู้จัดการทีมสกีคุณพ่อเป็นคุณพ่อด้วยใช่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 อาจารย์เจนเล่นเหมือนดิฉันเล่นคุณพ่อก็คุยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องแข่งขันเพราะว่าเราเห็นที่ทั้งน้องมาร์กแล้วก็น้องคาเรนเนี่ยแข่งมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่6อยากเล่าให้คุณดิฉันอยากเล่าให้อาจารย์เจนคุณผู้ฟังฟังก็คือแบบวันที่เขาแข่งครั้งแรกที่เป็นCross Country เนี่ยที่มาร์คลงแข่งโอ้เราจะเห็นเลยว่าการแข่งขันเหมือนที่คุณพ่อเล่าอะค่ะก็คือว่าดูเดือดมากคือคนที่วันนั้นที่ดิฉันดูนะคนที่ได้รับเหรียญเนี่ยเป็นรัสเซียคือแบบคือถ้าไม่แข็งแกร่งจริงอะทำไม่ได้ก็คือแต่ว่าในขณะที่ของไทยเองเนี่ยทั้งมาร์คทั้งคาเวนที่แข่งไปเมื่อวันที่8เนี่ยคุณพ่อก็บอกว่ามาร์คได้เป็นคิดเป็นอันดับในเอเชียแล้วกันนะคะก็คือได้เป็นอันดับที่3เป็นการแข่งขันประเภทสปรินต์4ของประเภทชายคาเรนได้เป็นอันดับที่4คือคุณพ่อบอกว่าแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญรางวัลแต่ว่าถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจก็นึกถึงเหมือนกับตอนที่ซูปิงเทียนแข่งวิ่งเนาะที่เขาเหมือนเขาทำลายสถิติที่เขาเคยทำได้แล้วก็เขาก็เทียบสถิติแบบในเอเชียอะไรเงี้ยซึ่งก็แม้ว่าจะไม่ได้เหรียญเนี่ยก็ถือว่าเป็นความภูมิใจก็คือพอถามว่าเรื่องของสนามแข่งเนี่ยมีอุปสรรคไหมคุณพ่อก็บอกว่าจริงๆทั้งสองคนคือมาร์คกับคาเรนเนี่ยได้ลงซ้อมในสนามก่อนการแข่งขัน 3-4 วันแต่ว่าก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าสนามที่จางเจียบโขที่หยุนติ่งสกีพาร์คเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับสนามที่ทางฝั่งยุโรปเพราะว่าจริงๆถ้าทั้งสองท่านหรือฝั่งได้ดูการแข่งขันก็จะรู้ว่าสนามที่ยุนติ่งเนี่ยเส้นทางมันจะเหมือนค่อนข้างยาวแล้วคุณพ่อบอกว่าลักษณะของทางลงเนี่ยพอเวลาเราลงแล้วมันยาวๆเนี่ยจังหวะลมหายใจออกมันทำให้เหมือนไม่ได้ผ่อนแล้วก็เหมือนไม่ค่อยได้พักก็จะเห็นภาพหลายคนที่เป็นนักสกีเนี่ยลงมาแล้วแบบอาจจะล้มหรืออะไรเงี้ยเพราะมันเหนื่อยมาก แต่ว่าคุณพ่อก็บอกว่าแต่ถือว่าก็เป็นสนามที่ยากแต่ว่าก็ยอมรับว่าเป็นสนามที่ได้มาตรฐานแล้วก็คุยกันเรื่องของหิมะคุณพ่อก็บอกว่าก็เห็นว่ามีข่าวอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะหิมะที่สนามนี้อ่ะก็ต้องถือว่ามีคุณภาพเหมาะกับการแข่งขันเพราะมันจะไม่นิ่มเกินไปแล้วมันก็จะไม่แข็งเกินไปแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นสนามแข่งเนี่ยต้องเล่าให้คุณดิซ่าจันเจตคุณผู้ฟังฟังอย่างนี้ว่าเมื่อปีที่แล้วดิฉันไปมาเหมือนกันขนาดช่วงเดือนเมษายนเนี่ยยังเป็นช่วงที่หิมะตกคือแปลว่าหนาวแล้วก็ต้องเรียกว่าหนาวมากคือเป็นในช่วงนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เหมาะกับการแข่งขันเพราะว่าก็คุยกันกับคุณบุญจันเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าอากาศในตอนนี้เนี่ยติดลบตลอดก็คือลบ10ลบอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปพอเวลาเครื่องมันพ่นหิมะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะได้คือพอนิดนึงอ่ะมันก็จะกลายเป็นหิมะละแล้วก็หิมะก็ค่อนข้างถูกใจกับของทั้งมาร์คกับคาเรนแล้วก็มีโอกาสคุยกันถึงเรื่องของไอ้บับเบิ้ลแอนด์สิวเพราะว่าก็หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วจีนทำยังไงแล้วก็ดิฉันว่าอันเนี้ยน่าสนใจคุณลิซ่าจันเจตคุณผู้ฟังดิฉันว่าหลังจากจัดการโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วจีนอาจจะเอาโมเดลนี้ค่ะในการเปิดรับคนต่างชาติเข้ามาทั้งในเรื่องของคนทั่วไปหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าก็ดูเหมือนกับว่าก็ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าก็คือคุณพ่อก็บอกว่าก็เหมือนเข้มงวดก็จริงๆก็คือเข้มงวดแหละก็คือพอลงเครื่องมาอะไรเงี้ยก็มีรถบัสเนี่ยรับไปถึงที่พักคืออย่างที่คุณพ่อพักอยู่เนี่ยเป็นอีกเมืองหนึ่งก็คือไปที่จางเจียโขงคือถ้าจากสนามบินมาในปักกิ่งอาจจะไม่ไกลมากแต่จางเจียโขงเนี่ยใช้เวลาเดินทางเป็นชั่วโมงก็มีแวะสองที่ก็คือเป็นจุดที่จัดไว้เฉพาะสำหรับแวะพักเลยนะคะก็คือไม่ปะปนกับคนอื่นๆแล้วก็รถบัสเนี่ยก็คือไม่ปะปนกับคนอื่นๆเลยก็คือตลอดเส้นทางที่วิ่งมาแวะเข้าน้ำสองครั้งแล้วก็ตรงดิ่งถึงที่พักเลยในวันที่เดินทางมาที่พิธีเปิดเนี่ยก็คือมีการจัดเฉพาะคือเป็นรถบัสออกจากหมู่บ้านนักกีฬาแล้วก็มาขึ้นรถไฟความเร็วสูงจางเจียโขปักกิ่ง50นาทีแล้วก็พอลงถึงปักกิ่งเนี่ยก็คือมีรถบัสก็คือ
จากหมู่บ้านนักกีฬาที่จางเจียโขนะขึ้นรถบัสหมายเลขอะไรมาถึงปักกิ่งคุณต้องขึ้นหมายเลขเดียวกันก็คือไม่สามารถปะปนแล้วก็ไม่รวมกับนักกีฬาไปมั่วไม่ได้เลยใช่มั่วไม่ได้เลยเพราะว่าเราก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อหรืออะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างเข้มงวดแต่ว่าคุณพ่อก็บอกว่าก็สบายใจซึ่งทั้งคาเรนกับมาร์กเนี่ยค่ะยังเหลือแข่งขันอีก3รายการวันนี้คาเรนมีแข่งนะคะเป็นสกีคลาสสิก10กิโลเมตรก็คุณผู้ชมตามเชียร์กันได้เนาะมาร์กจะมี11กับ19กุมภาพันธ์ก็คือเป็นในวันพรุ่งนี้ก็วันที่19แล้วก็มีคนหนึ่งของไทยที่ยังไม่ได้แข่งเลยก็คือนิโคลาสานอนก็แน่นอนว่าจะเริ่มต้นแข่งวันที่13กับ16กุมภาพันธ์ส่วนน้องฟ้ามิดาเนี่ยแข่งเสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่9แล้วแม้ว่าอาจจะเธออาจจะมีความผิดหวังไปบ้างแต่ว่าก็ต้องถือว่าเธอก็เป็นตัวแทนคนไทยที่ได้ลงแข่งอย่างสง่างามก็คือเธอยังเด็กเนาะเพราะว่าเธออายุยังน้อยก็คือ19ปีเท่านั้นเองยังมีโอกาสในเส้นทางนี้อีกมากเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็ในวันที่เหลือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ยังส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยได้ค่ะครับโอ้ขอบคุณคุณชวตรามากที่ได้ไปพูดคุยนะกับ4นักกีฬาของไทยซึ่งถึงแม้ว่าต้องยอมรับนะว่าโอกาสที่จะเข้าใกล้เหรียญเนี่ยอาจจะยากแต่ว่าผลงานที่ทำเนี่ยก็ถือว่าน่าประทับใจนะอย่างเช่นเป็นที่3ของเอเชียเงี้ยโอ้ผมว่าก็ถ้าเกิดแข่งอย่างเอเชียนวินเทอร์เกมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าได้เหรียญแล้วนะถ้าคิดแบบนี้นะนะฮะใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าในบรรดาชาติที่มาเราก็ไม่แพ้ใครหมายถึงโดยเฉพาะในเอเชียเพราะว่าจากวันที่ดูพิธีเปิดก็จะมีแค่เฉพาะไทยใช่ไหมคะมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ที่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ครับใช่ใช่ใช่ที่เป็นตัวแทนอาเซียนในการเข้ามาแข่งขันเนาะอันนี้ก็เป็นความภูมิใจของไทยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เองเล่าให้คุณลิซ่าจันเดชฟังคุณพ่อเพิ่งส่งคลิปมาให้ดูก็บอกว่าเป็นวันเกิดของมาร์คค่ะแล้วเขาก็มีการแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันในเขาเรียกหมู่บ้านนักกีฬาเนาะซึ่งก็เป็นภาพที่แบบน่ารักดีซึ่งก็รู้สึกว่าก็อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามคุณพ่อว่าอาหารที่ทางจีนจัดให้อ่ะมาร์คกับคาเรนทานได้ไหมคุณพ่อบอกว่าก็ดีนะก็คือค่อนข้างชอบเมนูโปรดของคุณมาร์คเนี่ยจะเป็นพวกสเต็กอะไรเงี้ยซึ่งคุณพ่อว่าเขาก็ทำสดใหม่ให้ดูเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าทานพอฟังเล่าแล้วก็น่าทานส่วนของคาเรนเนี่ยด้วยความที่ว่าเธอก็โตเป็นสาวเลยนะช่วงนี้เธอก็ดูแลเรื่องสุขภาพเธอก็ทานพวกอาหารสุขภาพเป็นหลักแล้วก็เธอก็ชอบผัดของจีนค่ะเพราะว่าจะเวลาที่ปรุงอาหารมาเนี่ยคุณพ่อให้ข้อสังเกตว่าก็จะใช้ของคุณภาพดีก็คือเอาพวกยอดมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะทานอร่อยก็เลยบอกว่าโอเคก็คือชีวิตความเป็นอยู่ทุกอย่างที่พักนี้คุณพ่อบอกโอ้สวยมากขนาดที่พักคุณพ่อที่เราเคยเห็นที่อิตาลีก็ว่าสวยแล้วนะเขาก็บอกที่ฉงรีเนี่ยก็คือสวยมากก็รู้สึกว่าสบายทุกอย่างก็คือไม่มีปัญหาค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อัปเดตเกี่ยวกับนักกีฬาไทยแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันก็คือนอกจากความร้อนแรงด้านการขายของที่ลึกครับดราม่าฤดูหนาวปรากฏว่าดราม่าค่ะปรากฏว่าดราม่าก็มีค่ะแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์เจตเล่าแหละก็คือมีฝั่งหนึ่งที่คนจีนก็อาจจะดราม่าในวันที่ดิฉันเรียกเขาว่ากูอ้ายหลิงเนาะที่เขาได้เหรียญรางวัลที่3ของจีนเนี่ยก็คือคุณไอรินกูเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าโอ้โหคือไม่ต้องพูดก็รู้เลยว่าได้อ่ะเพราะว่าในโมเมนต์ในวีแชทของคนจีนทุกคนโพสต์หมดเลยแล้วก็ท่าที่เขาเป็นแบบกระโดดลงมาที่เขาหมุนตัวกลางอากาศอะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์ที่แบบคือคนจีนทุกคนแคปมาจันเจตคุณลิซ่ามาแล้วคือแบบทุกคนรู้สึกว่าดูแล้วน้ำตาไหลอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเธอเป็นตัวแทนของจีนจริงๆก็เป็นความภาคภูมิใจอะไรเงี้ยนะคะก็จากเรื่องดราม่ามาดูเรื่องของเศรษฐกิจนิดนึงก็คือตอนนี้เนี่ยนอกจากขายของที่ระลึกดีแล้วจีนเลยกลายเป็นตลาดสำหรับนักสกีมือใหม่ที่คุณกู่ไอหลิงหรือคุณไอรินกู่เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะเมื่อวานนี้ฉันเห็นคลิปก็คือออกมาโพสเรื่องของการเล่นสกีอะไรเงี้ยปรากฏว่าทำให้คนเนี่ยอยากจะมาเล่นสกีเยอะแล้วก็ตอนนี้จีนก็เลยกลายเป็นตลาดสกีสำหรับนักเล่นมือใหม่ก็คือในจีนตอนนี้เนี่ยมีสถิติออกมาว่าต้องมีคนที่ไปเล่นสกีอย่างน้อยปีหนึ่งเนี่ยครั้งหรือสองครั้งน่าถึง 77% คืออย่างน้อยต้องสัมผัสบรรยากาศสักครั้งหนึ่งอ่ะในช่วงปีโดยเฉพาะ
จริงๆตั้งแต่ธันวามาเล่นได้เนี่ยช่วงเนี้ยเริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิแต่ยังเป็นใบไม้ผลิที่วันนี้ยังเป็นหลกหกอยู่นะคะก็คืออาจจะเล่นได้ยากแล้วนอกจากต้องไปบริเวณที่อย่างที่คุณบุญจันทร์อยู่ตอนนี้เนี่ยอันนั้นอะเล่นได้ถึงเมษายนเลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่าการเล่นสกีก็เลยกลายเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกที่จะเดินทางในช่วงฤดูหนาวค่ะก็คือมีแพ็กเกจนี้ก็คือเป็นโรงแรมที่โปรโมทน้ำแข็งกับหิมะเป็นหลักแล้วก็เป็นโรงแรมสกีแล้วก็น้ำพุร้อนคือนึกออกไหมคะคือเวลาบางทีเราเล่นเนี่ยเล่นมาเล่นทั้งวันเนี่ยแล้วไปแช่น้ำพุร้อนก็ฟินนะฟินนะอาจารย์เจตคือมันดีมากจริงๆดิฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยคือมันแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆคือตัวเลขเนี้ยแพ็กเกจเนี้ยที่พักสกีแล้วก็น้ำพุร้อนทางตะวันทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนพวกเคหลงเจียงขึ้นไปฮาบินอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้น 440% ค่ะคือคนให้ความสนใจมากใช่แล้วคนที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยต้องพูดอย่างนี้สามารถนะอาจารย์เจตสุริซ่าสุริฟังวัยเราก็คือประมาณอายุ30-40 ปี40หน่อยๆยังได้นะก็คือยังแบบว่ายังพอเล่นได้อะไรเงี้ยก็เพราะว่าแต่ว่าในช่วงที่โปรโมทโอลิมปิกฤดูหนาวอ่ะวันก่อนดิฉันไปเที่ยวลานสเก็ตคือดิฉันเห็นคุณแม่ไปกับคุณลูกไม่ใช่ลูกเล็กนะคะลูกเนี่ยดิฉันว่าน่าจะ30ได้อ่ะแล้วคุณแม่ก็อาจจะไปในวัย50เลยก็เห็นจูงกันไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งเลยก็เป็นภาพที่น่ารักมากเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าคนในวัย 30-40 ตอนนี้ของจีนอ่ะเป็นช่วงคนก็กลางคนเนาะแล้วก็มีงานมีกำลังจ่ายเพราะนั้นก็จะชอบพักผ่อนในช่วงวันหยุดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่ไปเนี่ยเล่นสกีส่วนใหญ่คนจีนมักจะไม่ค่อยไปเช้าเย็นกลับนะคะเพราะจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้อะไรส่วนใหญ่ก็จะซื้อแพ็กเกจรีสอร์ท4 คืน 5 วันอะไรเงี้ยซึ่งแพ็กเกจเนี้ยเป็นแพ็กเกจที่ยอดนิยมที่สุดเท่าที่การสำรวจบอกมาแล้วก็แน่นอนว่ามีแพ็กเกจของการเล่นหิมะเพราะเด็กๆเล็กๆอะไรเงี้ยก็เล่นแช่น้ำพุร้อนอะไรเงี้ยก็ต้องถือว่ามีความสนุกสนานแล้วก็ดีมากในขณะเดียวกันค่ะพอลองไปสำรวจยอดขายอุปกรณ์สกีในแพลตฟอร์มน่าจะขึ้นเลยใช่ไหมเขาเป่าใช่ใช่ปรากฏว่า11/11ที่ผ่านมาจันเจตยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น 120% เลยค่ะก็ต้องถือว่าเพราะว่าคนจีนเนี่ยเหมือนคนไทยคล้ายคนไทยแหละคุณลิซ่านึกออกไหมว่าเวลาจะไปเล่นเนี่ยก็คอสตูมก็ต้องมาเต็มต้องจัดเต็มค่ะใช่ใช่ก็คือรู้สึกว่าทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะเพียบพร้อมไปหมดในขณะเดียวกันค่ะจีนก็เลยใช้โอกาสนี้ในการวางแผนสำคัญด้านอุตสาหกรรมการกีฬาแล้วก็อุตสาหกรรมน้ำแข็งเป็นแผนพัฒนากีฬาระยะ5 ปีฉบับที่14ก็แน่นอนว่าจีนมีความคาดหวังว่าภายในปี2025เนี่ยมูลค่าของอุตสาหกรรมการกีฬาโดยรวมของจีนจะเพิ่มขึ้นถึง5 ล้านล้านหยวนค่ะโดยคิดเป็น 2% ของ GDP เนาะแล้วก็การบริโภคด้านการกีฬาของประชาชนโดยรวมเนี่ยคิดเป็นตัวเลขก็อาจจะมากกว่า 2.8 ล้านล้านหยวนแล้วก็จะสร้างงานให้กับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องด้านนี้เนี่ยมากกว่า8ล้านคนโดยกีฬาหิมะและน้ำแข็งในจีนเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าถึงปี2025เนี่ยจะมีคนเล่นมากกว่า500 ล้านคนแล้วก็จะมีรายได้เนี่ยทะลุล้านล้านหยวนก็คือว่าอยากจะให้กิจกรรมกีฬาหิมะและน้ำแข็งเนี่ยเป็น1 ใน 5ของอุตสาหกรรมการกีฬาของทั้งประเทศจีนก็เชื่อว่างานโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยก็จะมีส่วนค่อนข้างมากเราได้เวลาอีกนิดนึงไหมคะอ๋อได้แค่1 นาทีครับพูดถึงเรื่องของสนามสักหน่อยเพราะว่าจริงๆงานโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบก็มีเป็นงานที่ประหยัดทรัพยากรมากสนามส่วนใหญ่ค่ะก็ได้มาส่วนใหญ่มาจากมรดกโอลิมปิก2008เนาะก็คือจีนไม่ค่อยได้สร้างอะไรใหม่เลยส่วนที่ดิฉันเห็นสร้างใหม่ก็อาจจะเป็นที่เขตฉงหลีนี่แหละที่จางเจียโขอาจจะสร้างหอพักนักกีฬาอะไรเงี้ยแต่ว่าสนามเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นที่เราเห็นใช่ใช่ก็คือลูกบาทน้ำก็เปลี่ยนเป็นลูกบาทน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยสนามบาสเกตบอลเดิมที่ใกล้ๆบ้านดิฉันเนี่ยก็เป็นกลายเป็นฮอกกี้น้ำแข็งเวลาตอนนี้ครับอันนี้ก็ช่วยได้แน่นอนว่าใช่ใช่ก็ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างที่เขาก็พยายามโปรโมทแหละว่าอยากจะทำให้เป็นโอลิมปิกสีเขีย
ียวครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับเรื่องของโอลิมปิกฤดูหนาวนะแล้วก็น่าจะคึกคักแล้วก็สร้างประโยชน์นะครับต่อประเทศจีนอย่างมากนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสิวัตรามากครับขอบคุณมากค่ะใจเจียนทั้งสองท่านใจเจียนถึงทุกฝั่งเลยค่ะนะคะสุขภาพนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ